แล้วนะพร้อมแล้วนะมาโอเคมานะเอาเลยเอสเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอสโอ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วเอสไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหลับหูหลับตาเตะซะขนาดนั้นแกก็ไม่ตั้งการ์ดให้มันนิ่งๆอ่ะฉันน่ะตั้งการ์ดนิ่งๆอยู่แล้วแกเตะถึงเป้าที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้ถามหน่อยสินักเตะไทยทำไมแกจะมาเตะอะไรขนาดแล้วเตะเนี่ยเตะให้มันไม่ต้องสูงมากถ้าจะเตะขนาดนี้นะนี่แกเตะหน้าเจ๊เลยดีกว่าอ้าวแล้วเจ๊ก็ไม่บอกเฮ้ยโทษฉันพูดประชดแกอ้าวเหรอแม่อีนี่จะเตะหน้าที่นี่จริงลองมาเตะฉันดิมาทำไมนี่จะจับไถนาให้มาเจ๊จะมาจับฉันไถนาได้ไงทำไมฉันไม่ใช่คนนี่คนนั้นไม่ใช่เฮ้ยมองเป็นคนเฮ้ยมองคนให้เป็นโอ้ไอโอ้ไอคนทุยอะไรของแกเนี่ยอ้าวนี่ยืนล่อเป้าให้แกเนี่ยกับยืนช็อตมุ้งเนี่ยช็อตมุ้งเหนื่อยกว่าไอ้กันเนี่ยเอาเหรอจะได้นี่เลือดไหลเวียนนักแต่งไทยทำไมแกจะซ้อมทำไมแกจะไปต่อยกับใครเขานี่เจ๊ไม่รู้หรอว่าฉันเตรียมตัวเนี่ยจะไปขึ้นชก10ไฟท์10นะเฮ้ยนี่แกจะไปชก10ไฟท์10แกเป็นใครแกจะไปต่อยกับเขาได้ฮะเขาเอาดาราต่อยเออถ้าเป็นไอ้นายก่อนบ่ายว่าไปอย่างเออถ้าไอ้นั่นน่ะต่อยได้หน้าตาดีด้วยเป็นนักมวยโอ้ยอารมณ์ดังไปเลยไอ้นายก่อนบ่ายเหรอเอออุ้ยหนูว่าไม่ได้นะก่อนจะไปขึ้นชกเนี่ยมันแพ้ฟาวก่อนอ่ะอ้าวแพ้ฟาวเรื่องอะไรวะก็ฟันไงฟันมันเหยินจะไปเฉาะคนอื่นเขาเฮ้ยนี่ไม่พอนะเจ๊ทำไมอ่ะฟันนะของนายก่อนบ่ายนะไม่ต้องใส่ฟันยางหรอกอ้าวทำไมไม่ต้องใส่ฟันยางอ่ะก็ฟันมันเหยินกว่าฟันยางอีกอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าทำไมอ่ะอย่าไปพูดถึงมันทำไมเอ้าเดี๋ยวมันตบเอานะคุณนะคุณใครอ่ะเหมือนนายก่อนบ่ายเลยอ่ะไม่ใช่ไอ้นายเพื่อนเจ๊อ๋อเหรอเออเอออย่าไปพูดถึงเขาเขาไม่ชอบใครไปว่าเขาฟันเหยินเอาหรอแล้วคนฟันอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกฟันเหยินเขาเรียกว่าอะไรกันสาดเหงื่อกันสาดเหงื่อเอาหรอไม่ต้องต่อยหรอกมวยเนี่ยจะต่อยทำไมเออไอเรื่องมวยจะต่อยเนี่ยไม่ต้องอย่าเพิ่งพูดถึงเลยทำไมอ่ะเจ๊เจ๊มีเรื่องจะปรึกษาแกสิปรึกษาเรื่องอะไรเองพอจะมีตังค์ให้เจ๊ยืมบ้างไหมวะเจ๊เอาอีกแล้วนะนี่เจ๊จะเอาตังค์ไปเปย์ผู้ชายใช่ไหมจะบ้าหรือไงเออคนอย่างเจ๊จะเอาตังค์ไปเปย์ผู้ชายได้เรื่องอะไรมันไม่ได้ไปเปย์ผู้ชายคือว่าเจ๊จะเอาตังค์ไปจ่ายบัตรเครดิตช่วงนี้มันมีไอ้โรคโควิด19อะไรเนี่ยโควิดเจ๊เออโควิดนั่นแหละเจ๊ก็เลยจะเอายืมตังค์หนูเนี่ยไปจ่ายบัตรเครดิตไม่อยากให้มันเสียแบบเสียชื่อเสียเครดิตอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าแต่เจ๊ถือบัตรเครดิตของอะไรอ่ะก็ธนาคารออมสินไงล่ะโหงั้นดีเลยเจ๊เพราะตอนนี้นะธนาคารออมสินเขาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีมาตรการชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดีไม่ค้างชำระเกิน90วันและไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดีโดยชะลอการชำระหนี้สูงสุด3รอบบัญชีตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชีวันที่16เมษายนถึง30มิถุนายนจ้ะยังไม่หมดนะเจ๊มาตรการนี้นะลูกค้าได้รับสิทธิ์โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์ไปที่ธนาคารเลยแต่ถ้าเจ๊เนี่ยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไปนะโทรไปที่022998888วี่นี่ดีใจจังเลยได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสินน่ะคิดถูกนะเออเอางี้ถ้าเกิดว่าอยากจะซ้อมมวยเจ๊ซ้อมให้ก็ได้นะแต่ว่าพยายามอย่าเตะมากนะผู้หญิงเข้าใจไหมเพราะว่ามันจะเสียหมดว่าจะมาไม่ทันแต่งไทยซะแล้วโทนนี่โทนมาทำอะไรเนี่ยนี่พักพอดีเลยอ่ะโทนจะมาเป็นคู่ซ้อมมวยให้แต่งไทยหรอเฮ้ยเดี๋ยวแหมจะชกเหรอจะชกโทนเหรอเดี๋ยวให้เดี๋ยวโทนเนี่ยจะยืนให้แต่งไทยชกเนี่ย1ชั่วโมงโดยที่โทนไม่ตอบโต้แล้วหลังจากนั้นน่ะพาไปส่งโรงพยาบาลด้วยร้อยเล่นโทนไม่ได้มาซ้อมด้วยหรอกแต่โทนอ่ะจะมาดูแต่งไทยซ้อมต่างหากแล้วเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้อมกับแต่งไทยอ่ะซ้อมกับเจ๊แทนก็ได้นะเจ๊พร้อมรอเป้าพร้อมเป็นเป้าที่โทนไม่เป็นไรครับลุงลุงเจ๊กูเป็นผู้หญิงอ๋อโอเคป้าเออไอเด็กดูไม่ออกไงเนี่ยเออแต่ผมไม่ถนัดมวยไทยอ่ะครับอ้าวแล้วจะต่อยมวยอะไรอ่ะผมถนัดมวยปล้ำไงเฮ้ยโทน
มวยป้ามอะไรฮะเอ้าก็ไอ้ที่ฝรั่งเขาเล่นกันไงมวยป้ามอ่ะมาเดี๋ยวโทนสอนมวยป้ามให้เองเฮ้ยโทนถ้ามือนี่จะจับอะไรได้ไหนเอ้ยมันต้องมีการล็อกกันรู้จักไหมไซส์เฮดล็อกอ่ะมาท่านแรกต้องไซส์ก่อนเฮ้ยหนูอะไรอ่ะไอ้ตรงเฮดล็อกอ่ะใช้กับแตงไทยอีตรงไซส์อ่ะไว้ใช้กับเจ๊ดีกว่าไม่เอ้าทำไมอ่ะนี่แตงไทยทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวจับงี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะต้องล็อกโอเคเตรียมตัวนะเฮ้ยทำดีๆนะระวังแขนแขนเฮ้ยเล่นกันขนาดนั้นนี่แกจะทำอะไรให้ทอนผมกำลังปั้มแตงไทยอยู่ครับเฮ้ยกำลังสอนแตงไทยเล่นมวยปั้มอยู่ครับเฮ้ยนี่ไอ้ทอนนี่แกอย่าคิดจะมาแตะอังลูกสาวฉันนะเว้ยลูกสาวฉันเนี่ยฉันเลี้ยงมาฉันก็หวังเหมือนกันหวังอะไรพี่ก็หวังให้มันได้ผู้ชายดีๆไงเฮ้ยอย่างเงี้ยฉันไม่เอาหรอกไปไปไปหยุดด่าหลานฉันนะไอ้โทนมันคือหลานฉันยังไงยังไงอ่ะมันก็เป็นคนดีทำไมฮะพ่อมันก็เป็นกำนันมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยอย่านะอย่านะถ้าหากว่าพี่อ่ะไม่อยากให้มันอ่ะเป็นลูกเขยของเราไม่เป็นไรฉันมันเองก็ได้แกจะไปทำไมก็เอาอะไรเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นที่เขาเห็นข้าร้านจะเลยแล้วไปพระเจ้าจังหวัดมันพูดถูกใจฉันจริงๆใช่แล้วในเมื่อทุกคนถูกใจปรบมือให้กับผัวฉันหน่อยค่ะต้องจับปรบมือปรบมือขอเสียงกรี๊ดด้วยค่ะไม่พอไม่พอขอมือหน่อยค่ะเอาก็มันถอดง่ายดีกว่าเดี๋ยวประธานโทษนะคะนี่มันค่ายมวยนะคะไม่ใช่จัดงานอีอะไรเนี่ยอีเวนต์อีเวนต์มันบอกไหมบอกมืออะไรทำไมล่ะก็ฉันชอบใจนะนางจวักมันพูดถูกใจโทนมันเป็นลูกชายฉันฉันก็เห็นนี่เห็นงามฉันเลี้ยงมาของฉันฉันก็หวังจะได้บ้างเฮ้ยได้อะไรนี่แหละไปทางอื่นเลยไม่มีโอ้โหจริงจริงเลยของยากมาหลายเดือนโอ้อยู่นี่พอฉันหยอกเล่นลูกเราโอ้ยพอแม่พอแล้วแม้ติดเฟซชิลไม่ติดจะตกฟันร่วงเลยแต่ก็เรื่องของเจ๊เห็นไหมว่าเจ๊อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะทำไมยะยกลูกชายให้ฉันจะดีมากๆเลยล่ะโอ้ยจวักหนูหนูนี่แกหนูเดี๋ยวนะประธานโทษนะคะกำนันขาอะไรวานถีบเมียให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะน้องตันจ๋าโอ้ยสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีจ๋าเอาเจลล้างมือน่ารักให้พี่หนึ่งโหลจ้ะได้เลยค่ะอุ้ยทำไมเยอะอย่างนั้นนะพี่พี่ซื้อไปใช้เองด้วยแล้วก็ไปแจกเพื่อนๆด้วยดีเลยค่ะพี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณพี่ใช้หมดแล้วนะคะแล้วไม่สะดวกมาสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะจริงเหรอคะใช่แล้วค่ะสะดวกสบายจริงเลยอย่างนั้นเอามาให้พี่ตรงนี้1ขวดก่อนส่งหนึ่งโหลใส่ถุงไว้ได้ได้เลยค่ะจ้ะดีค่ะอุ๊ยตาลค่ะทำไมมือนุ่มนิ่มอย่างนี้ล่ะจ๊ะพี่นายก็ที่มือตาลนิ่มอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าตาลใช้เจลล้างมือของน่ารักไงคะจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะทำไมนิ่มอย่างนี้ล่ะพี่ตาลโอ๊ยนายโอ้โหจีบสาวอีกแล้วถึงเนื้อถึงตัวตลอดเลยไอ้เด็กชอบมาขัดขวางการกระทำของผมตลอดเลยไปจัดการให้พี่หน่อยดิใครทำอะไรพี่บอกผมมาดิฟังก่อนเลยทำไมเมื่อกี้พี่ซื้อน้ำส้มแม่ค้าขึ้นราคานี่ปกติ3ขวด50นะเว้ยตอนเนี้ย3ขวด100เฮ้ยว่าไปแล้วทำไมราคามันโหดขนาดนั้นวะส้มมันแพงเหรอแม่ค้าบอกส้มไม่แพงแต่ว่าสีผสมอาหารมันแพงโอ้ยบ้าไปแล้วดิพี่วันก่อนนะผมไปเดินตลาดนัดแม่ค้าเขาเรียกซื้อปลาทูเขาบอกเนี่ยกินเลยนะปลาทูเนี่ยกินดีมีโอเมก้า3กินแล้วจะฉลาดจริงปะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยขายนะคะเข่งละ30บาท3เข่ง200ฉันก็เลยให้ตังค์นั้นก็ซื้อมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บกินปลาทูเสร็จประมาณสัก 3-4 วันในนึกขึ้นได้เฮ้ยเข่งละ30 3เข่ง200มันเกินราคานี่หว่าคิดผิดแล้วก็เดินฉันก็เลยกลับไปที่ตลาดเขาบอกแม่ค้าแม่ค้าคิดผิดแล้วครับผมนี่เข่งละ30คิดยังไง3เข่ง200แม่ค้าคืนตังค์ให้แกป่าววะไม่คืนตังค์แต่พูดมาคำนึงพูดว่าโอ้โหไอ้หนูโอเมก้า3เริ่มทำงานแล้วเองเริ่มฉลาดขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ถูกใจเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยเฮ้ยอีกกี่เข่ง16เข่ง16เข่งโอ้โหเป็นเงินเท่าไหร่วะ 50,000 เฮ้ย 50,000 เลยอ่ะเออดิโง่ปะเนี่ย
งงอะไรไม่นี่ไงไม่กินไงเริ่มโง่เนี่ยพี่ยังโง่ผมไม่ฉลาดพี่บ้าหรือเปล่าดีนะเชื่อแม่หลังจากนั้นตะเวนซื้อทั่วเลยเสียดายไม่มีเลยไม่มีปลาแล้วไม่มีตังค์ซื้อแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดหลังบ้านไปทำอะไรวะไปขายปลาทูที่เหลืออยู่นั่นแหละตัวเท่าไหร่100มีสองตัวพี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรอะไรเมื่อกี้เธอพูดอะไรนะจังหวะมันเถียงแทนหน่อยจังหวะทำไมไม่ได้นะจังหวะไหนจังหวะกับมือถือขอเวลาแป๊บเมียฉันเครื่องพังซ่อมเครื่องด้วยอ๋อต้องซ่อมก่อนได้เนี่ยอีทนนู่นโทนลูกเดี๋ยวถ้าทางต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วว่ะลอยขึ้นแหมอีหน่าหมีเฮ้ยใครเนี่ยอีเยือยหมีไหมหมาเจ๊หมาเจ๊หมาเจ๊หมาพาเมียไปพักผ่อนแป๊บเดียวเอาไว้เลยค่ะฉันหยอกเล่นพี่หยอกเหรอนี่หยอกอะไรตั้ง 3-4 ชื่อผิดมันกำนันก่อนเอ้ยถูกกำนันไหนกูผู้ใหญ่กำนันอยู่นี่นู่นเดี๋ยวไม่ใช่มันละแกก็เป็นนะน่ะก็นี่เนี่ยพารวนไปด้วยพี่นอนแกจะพูดอะไรฮะนี่เจ๊มาไอ้โทนอ่ะมันเป็นลูกของเพื่อนฉันเออยังไงมันก็ต้องเป็นผัวของลูกฉันเท่านั้นก็คือต้องแต่งงานกันใช่ยังคำโบราณเขาว่าเรือล่มในคลองน้ำหนองก็ต้องไหลใช่ไหมจ๊ะใช่ไม่ใช่แล้วเขามีแต่สุภาษิตว่าเรือล่มในหนองแล้วทองมันจะไปไหนโอ้ยทองไม่ไปไหนหรอกจ้ามันก็อยู่เยาวราชแหละเฮ้ยเจ๊มากระซ้าเยอะแยะเดี๋ยวก่อนประธานโทษนะคะนี่มากันเยอะแยะขนาดนี้ไม่ทราบว่ามีใครเสียหรือว่าญาติใครตายคะไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยอะไรคะพรุ่งนี้แกก็ตายแล้วไงโอ้ยนี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะพรุ่งนี้ฉันตายแล้วเด้อเฮ้ยฉันยังอยู่ใครจะมาตายเราจะบ้าหรือไงนี่มาทำอะไรกันเยอะแยะนะคะอ้าวที่มาก็ต้องมีธุระเชิญพูดเลยหัวจ๋าธุระอะไรมีธุระที่จะบอกเขาไปเลยที่บอกจะประกาศวันนี้เดี๋ยวพี่จะบอกมันเองว่าวันนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นเลยเร็วนี้ใช่ใช่วันนี้ให้ชัดๆนะที่เรานัดกันอ่ะเดี๋ยวกูพาเมียกูไปขังที่บ้านก่อนพูดอะไรหนาเนี่ยยุผัวเชียร์ผัวไม่น่าเปิดสุ่มมาออกมาด้วยเลยคือเจ๊ไก่เฮ้เรามาเนี่ยเรานัดกันที่จะไปประชุมเรื่องงานประจำปีที่วัดสนอยคือวัดสนอยเนี่ยเขาจะจัดงานประจำปีเดี๋ยวๆนะพ่อกำนันจ๋าไอ้สนอยเนี่ยมันเป็นคำต่อท้ายจากคำพูดมาไม่ใช่ชื่อวัดสนอยจ้ะอะไรวะทำไมไอ้คนหมู่บ้านนี้มันพูดกูไม่ค่อยรู้เรื่องวะเนี่ยใครพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องทุกคนเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องนี่ฉันอยู่บ้านนี่ฉันพูดคนเดียวฉันยังพูดรู้เรื่องเลยอะไรคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่คุยกับตัวเองรู้เรื่องเดี๋ยวตายแล้วคุยกับตัวเองรู้เรื่องยังไงอ่ะพี่จ๋าทำไมอ่ะคุยยังไงต้องดูวันสักหน่อยยังไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นคำพ่วงท้ายมาว่าจะพูดสักหน่อยแต่ไม่ใช่ไปพูดถึงวัดเขามาวัดสักหน่อยอ๋อเล่นมุกกันสิเออเล่นมุกใช่ปะล่ะวัดสักหน่อยเอ้าแล้วนึกว่าเป็นชื่อวัดแต่จริงมันเป็นคำสร้อยใช่ตลกกะเออก็ตลกจริงฉันก็เตือนแกแล้วก่อนจะได้กับฉันตลกนะฉันตลกนี่ถ้ารู้ว่าก่อนจะได้ตลกอย่างนี้นะฉันตัดสินใจแล้วไม่เอาเออไม่เอาวะก็ส่งมาไม่เอาก็ไม่เอาสิเดี๋ยวจะว่าจะแกเริ่มจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะไอ้เรื่องคุยรู้เรื่องเอาไว้ก่อนแต่ทีเนี้ยฉันอยากจะรู้จริงๆเลยนะเจ๊ม้าทำไมคะไอ้นักมวยที่จะไปต่อยในงานเตรียมพร้อมหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวนี่อย่าบอกนะว่าจะเอาแตงไทยลูกสาวฉันไปต่อยฮะหัวเราะอะไรนึกไม่ออกค่ะฉันจะบอกว่านักมวยฉันมีแล้วจ้ะแกบอกว่าแกมีนักมวยแล้วใช่แล้วนี่อย่าบอกนะว่าแกจะเอานักมวยเด็กในค่ายของแกมันจะเอาได้ยังไงก็ในค่ายแกไม่มีเด็กเลยสักคนนึงใช่นี่ฉันผ่านไปผ่านมาตั้งหลายทีแล้วในค่ายแกไม่มีนักมวยนอกจากนักมวยไม่มีหมาสักตัวยังไม่มีเลยถ้ายังมีถ้ามีหมานั้นยังต่อยได้นะทำไมหมามันจะต่อยได้ไงหมามีหมัดหมามีหมัดนะบอกแล้วเตือนกันแล้วว่าฉันตลกไปกลับบ้านไปดีกว่าไปเฮ้ยอยู่คุยกันก่อนจริงค่ะว่าในค่ายมวยของฉันน่ะไม่มีคนแล้วก็ไม่มีหมาเออทำไมไม่มีหมาฉันกินไปเมื่อวานแล้วจ้ะเฮ้ยนี่ก็ตลกไปทำผัวเลยไปทำผัวเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงใครตลกไม่ได้เลยคนตลกฉันถามจริงๆเถอะได้ผัวตลกมากี่คนแล้วเนี่ยใครตลกไม่ได้เลยทำผัวอย่างเดียวไม่เคยเลยนักมวยของฉันมันมีดีอยู่แล้วและไอ้คนนี้ดีกว่าคนอื่นที่ฉันฝึกซ้อมมาเลยนะฉันไปซื้อมาจากค่ายมวย
ที่อื่นโอ้ไอ้นี่ประสบการณ์ดีจังเลยล่ะอุ้ยนี่นิสัยเลยไอ้พวกซื้อเนี่ยชอบซื้อซื้อสิซื้อตลอดเลยเอาไม่ซื้อยังไงมันก็ต้องซื้อติมาของดีๆก็ต้องซื้อปกติซื้อเท่าไหร่2,500แต่ถ้าต่างจังหวัดจะ1,500แต่ถ้าในกรุงเทพอะไรจะพูดถึงเรื่องอะไรวะนักมวยนักมวยสิโค้งไปไหนอ่ะเออกับทำมาอวดกันนะพวกแกน่ะทำไมพี่ซื้อไปเท่าไหร่ล่าสุดอ่ะทำไมเนาะพี่ซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อ 2,500 ไม่ได้ซื้อทำไมขยิบตาก็ไปแล้วหัวฉันหรอฉันนี่จะบอกให้อุ้มไปเลยอุ้มไปเลยพอบอกว่าฮัลโหลที่รักฉันรักเธอเหลือเกินผู้หญิงไม่ปัดไม่ป้องครับเขาชอบพี่เหรอเขาเป็นอัมพาตเป็นไงเอ้าไม่ตลกเหรอตลกแต่ไม่ชอบคนหน้าเหี่ยวไรวะเลือกหน้าด้วยนี่เอานักมวยมาเลยนักมวยอยู่ไหนอะตอนนี้นักมวยของฉันยังไม่มาเพราะว่ามันนอนอยู่ในโหลนักมวยแกบ้าแล้วเอาไปไว้ในโหลเอ้านี่ไงเพราะแกไม่เคยมาดูว่ามันการฝึกซ้อมมวยจริงๆเป็นไงมันต้องนอนอยู่ในโหลมันต้องเอาใบตองเนี่ยเอาให้ใบตองแห้งๆแก่ๆนะไปแช่ไว้ในน้ําแล้วก็ให้มันนอนอยู่ในโหลนั้นให้ผิวมันเนี่ยนะกระด้างเวลาเตะเวลาแทงเข่าเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บนี่นักมวยหรือลูกกอกสูตรนี้เป็นสูตรประกัดประกัดมันเรียกประกัดอะต้องอยู่ในโหลทุกวันนี้ไปดูได้เลยนักมวยใช่ไหมนะจะไม่เห็นตัวเห็นแต่หัวตัวใช่อยู่ในดินพอถึงเวลาปุ๊บโผล่มาแล้วก็ฮุบลูกน้ำแล้วก็ลงไม่ใช่ประกัดแต่เราเลี้ยงแบบประกัดจะบ้าเหรอนักมวยที่ไหนไปเลี้ยงในใบตองเขานี่ต้องแช่น้ำว่านมันจะดูหนังเหนียวแน่นหนาไปเอามาจากไหนมันจะแข็งแรงเหรอโอ้โหอันนี้แข็งปักเลยดีกว่าเฮ้ยมันอยู่ไหนอะไม่เชื่อแล้วอยากจะเห็นอะเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันต้องออกมาเพราะว่ามันจะใกล้เวลามันวิ่งแล้วเฮ้ยเหรอแล้วมันจะออกมาวิ่งใช่เอ้านู่นไงลูกสาวแม่มาดีแล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเฮียเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะแล้วก็ไปเสร็จลูกชิ้นด้วยเอาโกเด้งแล้วโฮเด้งล่ะต่างกันยังไงอะเฮียลูกชิ้นเนื้อก็ต้องโกเด้งส่วนลูกชิ้นหมูก็ต้องเป็นโฮเด้งถ้าอย่างนั้นเอา2 อย่างเลยจัดมาเลยจะหิวรอแป๊บนึงพี่รักจ๋าพี่ซื้อกาแฟมาฝากจ้าอุ้ยพี่น่ารักรู้ใจตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวจ้าลืมอะไรหรือเปล่าจ้าลืมอะไรอ่ะก็นี่ไงหลอดอะแต่ไม่ใช่หลอดธรรมดานะหลอดอะไรหลอดเธอตารักรักเธอตลอดที่บ้านอ่ะขายขนมครกหรือเปล่าอ่ะรู้ได้ไงจ้าเห็นหยอดเก่งๆเออนี่พี่รักวันนี้ให้เกียรติไปดูหนังกับพี่สักเรื่องไหมอุ้ยดูหนังกับพี่2-2เลยเหรอพี่ทำอะไรเปล่าอ่ะโอ้ที่รักไม่ต้องห่วงเลยนะพี่อ่ะเป็นสุภาพบุรุษพอพี่ไม่ทำอะไรเธอหรอกจ้าไม่ทำอะไรเลยเหรองั้นไม่ไปหรอกเสียเวลานี่เฮียมันไม่ได้สั่งกับใส่ถุงใส่ถุงไปส่งให้ฉันร้านนู้นด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงชาลมกูพูดอะไรผิดวะเนี่ยผิดตรงนี้มึงไม่ทำอะไรเขาเนี่ยแหละไปดูหนังยังไม่ทำอะไรก็อีกถ้าเป็นเฮียแล้วมึงเอ้ยจะต้องขอชลุเลยแหละจริงวิ่งอยากรู้ว่าหาแค่ไหนต้องดูก่อนตายโอ้โหไอ้หนูเอาขึ้นเถอะนี่นักมวยที่คุยนักคุยหนาเนี่ยแช่ในโหลงใบตองนี่แหละฮะในโหลอยู่ใบตองเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอมันจะไหวไหมเนี่ยไม่มีคุณอะไรมีอาหารเหลือไหมทำไมอ่ะเด็กขาดสารอาหารเขามาขอข้าวกินหรือเปล่าคำนั้นมันเด็กขาดสารอาหารที่ไหนล่ะเออเดี๋ยวถามให้เอ้ยมึงเป็นเด็กขาดสารอาหารที่ไหนวะไอ้หนูเออตอบครับอะไรของอะไรซิกแกคุยไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะเนี่ยพี่บอกนักมวยเหรอเนี่ยนักมวยสภาพเนี่ยไม่น่าจะเป็นนักมวยสภาพนี้น่าจะมวยมรณามากกว่านี่ไงดูถูกเอ้าเสียงเขาไม่ค่อยมีโอ้เท้าเอวไม่มีดูมันเท้าเอวไม่พอใจหรอนี่คือไม่พอใจเนี่ยใครพูดงี้ไม่ได้นะพี่บอกตรงนะเด็กจรจัดเหล็ก
ไร้ที่พักพิงเนี่ยมันยังดูสภาพดีกว่านี้เลยเอาอีกแล้วโอ้โหนี่บอกตรงๆนักมวยหุ่นอย่างนี้เหรอดูสภาพดิอย่างกับภาพเอ็กซเรย์โอ้โหโอ้ยโทษนะโทษนะมันอยู่ในโหลเหรอใช่โดนลูกน้ำกินใช่ไหมเนี่ยนี่โทษนะนักมวยเขาแข็งแรงหรือเขาดีดอ่ะแล้วมึงเท้าเอวเนี่ยโอ้โหนี่มึงเป็นนักมวยแล้วโค้งว่าวเนี่ยมันเป็นโค้งว่าวที่ไหนล่ะถามมันเป็นโค้งว่าวที่ไหนล่ะเฮ้ยเนี่ยเขาถามว่ามึงเป็นโค้งว่าวที่ไหนวะว้ายคุยไม่รู้เรื่องไม่ต้องคุยมึงจะอะไรวะเนี่ยมันก็ถามให้เนี่ยไม่เที่ยงนานคุณเหนื่อยจังนี่ถ้าเราตลกกันขนาดนี้เราอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยจ้ะเดี๋ยวสงสัยนี่นักมวยเหรอเนี่ยนักมวยเคยต่อยเหรอโอ้โหไอ้นี่ต่อยมาหลายเวทีนะคะจะบอกให้เฮ้ยสภาพเนี่ยต่อยหลายเวทีเวทีไหนบ้างมีเวทีทองเวทีไทยเวทีเธอเออนี่จะบ้าเหรอมันคนละเวทีแล้วไอ้นั่นที่พูดนั่นแหละเวทีหัวคอยทั้งนั้นเลยนี่มันต่อยมาหลายเวทีล่ามาหลายรางวัลเฮ้ยได้รางวัลอะไรมั่งรางวัลล่าสุดไปต่อยมาได้อะไรบ้างลูกหมูยอหมูยอเออนี่กูรู้เรื่องกูรู้เรื่องหมูยอ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 ตะยองตะยองเฮ้ยนักมวยมึงเลี้ยงไว้เลยนะมึงเลี้ยงไว้ให้ดีได้ตัวแต่ใครจะกินก็กินแล้วไม่กินทำไมอ่ะเปรี้ยวอันนั้นแหนมเปล่ามึงเอาไปเข้าโหลยังเก่าดีกว่าวะนี่ฝีมือไม่ธรรมดาฝีมือเป็นยังไงจะลองดูไหมขอดูนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อต่อยมวยไอ้หนูบอกชื่อเข้าไปสิลูกจินนี่เอาชื่อนักมวยมึงชื่ออะไรเอาชื่อเก่าหรือชื่อใหม่เอาชื่อเก่าชื่อเก่าเออนอนแน่สิทธิ์เจ้าแม่นอนนาต่อยซ้ายนี่ลูกดูนี่ซ้ายไหนอันเนี้ยขวาขวานี่ซ้ายลูกยืนดูมวยเงี้ยทำเป็นบ่นนานทีมึงนั่งไลฟ์สดร้องไห้ไม่เห็นบ่นเลยวะนานโควิดมันติดอยู่ที่ปอดแต่ถ้าคิดถึงตลอดมันติดอยู่ในใจเอ๊ะเอ๊ะมาเลยเอ๊ะมาเลยเฮ้ย